สวัสดีครับคุณผู้ชมมาพบกับรายการ Back to the History ย้อนรำลึกประวัติศาสตร์ตอนที่30ในชื่อตอนที่ว่าล้างบอกเหตุก่อนพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่8สวรรคตก่อนพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่8สวรรคตนะครับคืนหนึ่งในเดือนพฤษภาคมปีพุทธศักราช2489ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์มีเจ้าหญิงสูงวัยอยู่พระองค์หนึ่งพระนามว่าพระเจ้าราชวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าหญิงเฉิดโฉมผู้เป็นพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งขณะนั้นนะครับพระองค์กำลังประทับรักษาอาการประชวรด้วยโรคชราซึ่งพระชนมายุ90ชรรษาในคืนนั้นเองนะครับพระองค์ทรงมีเรื่องแปลกเล่าให้คุณนิพาตลพัฒน์ผู้เป็นพยาบาลส่วนพระองค์ฟังว่าพระองค์ทรงฝันเห็นพระปิ่นเกล้าเสด็จพ่อนะครับเสด็จมาแจ้งเหตุร้ายให้พระองค์ทราบว่าพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลจะถูกปองร้ายพระปิ่นเกล้าจึงพระราชทานคาถาให้แก่พระองค์เพื่อนำไปทูลเกล้าถวายพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลเมื่อเล่าให้คุณนิพาฟังเสร็จพระองค์ก็ทรงขอร้องให้คุณนิพานำความนี้ไปกราบทูลสมเด็จพระบรมราชชนนีก็คือสมเด็จย่าให้ทรงทราบแต่คุณนิพาก็ปฏิเสธเพราะคิดว่าพระองค์หญิงเฉิดโฉมอาจจะทรงมีพระสติฟั่นเฟือนเพราะว่าทรงพระชราภาพมากแล้วต่อมานะครับในปลายเดือนพฤษภาคมพระองค์หญิงเฉิดโฉมทรงฝันอีกเป็นครั้งที่สองคราวนี้ฝันว่าพระปิ่นเกล้าเสด็จมาทรงเขกพระเศียรแล้วกริ้วให้พระองค์หญิงเฉิดโฉมว่าของแค่นี้ก็ทำให้พ่อไม่ได้เมื่อบรรทมตื่นขึ้นมานะครับพระองค์หญิงจึงเล่าให้คุณนิพาฟังพร้อมกับขอร้องอีกครั้งหนึ่งว่าเธอทำอย่างไรก็ได้ให้ความเรื่องนี้ทราบถึงพระกันในหลวงอนันต์แต่คุณนิพาก็ยังคงปฏิเสธอยู่เช่นเดิมจนมาถึงวันที่8มิถุนายนปีพุทธศักราช2489ก่อนพระเจ้าอยู่หัวสวรรคตนะครับเพียงหนึ่งวันพระองค์หญิงเฉิดโฉมก็ทรงรบเร้าให้คุณนิพาไปเชิญพระยาอนุรักษ์ราชมนเทียนมาเฝ้าพระองค์จึงรีบมอบคาถาดังกล่าวให้ไปเพื่อฝากให้ทูลเกล้าถวายโดยเน้นว่าคาถานี้ใช้ได้แต่กับในหลวงพระองค์เดียวเท่านั้นหากผู้อื่นนำไปใช้ก็จะไม่เกิดประโยชน์อันใดแต่แล้วพระยาอนุรักษ์ก็มิได้ทูลเกล้าถวายคาถาเช่นเดียวกันและแล้วในเวลาเช้าตรู่ของวันเกิดเหตุนะครับซึ่งตรงกับวันที่9มิถุนายนปีพุทธศักราช2489พระองค์หญิงเฉิดโฉมได้ทรงหมดพระสติไปชั่วครู่แต่เมื่อทรงฟื้นขึ้นมาก็ทรงร้องเอะอะโวยวายเป็นการใหญ่บอกคุณนิพาว่าให้ช่วยด้วยเพราะเกิดเหตุร้ายขึ้นในพระบรมมหาราชวังแล้วพระองค์ตรัสว่าทรงเห็นแมลงวันบินว่อนอยู่เต็มวังหลวงจนน่ากลัวจากนั้นไม่นานนะครับในช่วงสายของวันเดียวกันนั้นเองโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ก็ได้รับแจ้งว่าพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลทรงสวรรคตเสียแล้วไม่มีผู้ใดนะครับกล้าเล่าเรื่องพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่8สวรรคตให้พระองค์หญิงเฉิดโฉมฟังเพราะกลัวจะมีผลกระทบต่อพระหฤทัย2วันต่อมานะครับพระองค์หญิงเฉิดโฉมก็สิ้นพระชนตามพระเจ้าอยู่หัวไปพระศพของพระองค์ถูกอัญเชิญจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์กลับเข้าสู่พระบรมมหาราชวังโดยพระศพนะครับถูกตั้งไว้ที่ตำหนักเล็กๆหลังหนึ่งที่อยู่ไม่ไกลจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทอันเป็นสถานที่ประดิษฐานนะครับพระบรมศพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลโดยเรื่องดังกล่าวนะครับมีที่มาจากหนังสือแลวังหลังตำหนักโดยหม่อมราชวงศ์หญิงเบญจาภาจักรพันธ์ไกรเลิกพิมพ์ในงานพระราชทานเพลิงศพนายพูนเพิ่มไกรเลิกนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะครับที่นำมาฝากในรายการ Back to the History ย้อนรำลึกประวัติศาสตร์ในตอนที่30นี้นะครับ